เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN9 นาฬิกาติดตามข่าวกับดิฉันนิลปัตพรพุทธประธานจากสำนักข่าว INN ค่ะรองโฆษกแจงภาพนายกรัฐมนตรีไม่ค่อยสบายมีไข้เจ็บคอจึงสวมเสื้อกั๊กผ้าพันคอเพราะอากาศเย็นพลโทวีรชนสุคนธปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติถูกวิพากษ์วิจารณ์ใน Facebook และโซเชียลมีเดียในเรื่องเสื้อกั๊กและผ้าพันคอขอเรียนข้อเท็จจริงให้ทราบดังนี้ก่อนเดินทางมาอังกฤษนายกรัฐมนตรีไม่ค่อยสบายมีไข้และเจ็บคอเมื่อมองลงมาจากห้องพักเห็นการจัดสวนของอังกฤษที่มีความน่าสนใจมีการแบ่งพื้นที่สำหรับการทำกิจกรรมต่างๆจึงมีความคิดว่าน่าจะนำมาเป็นต้นแบบในการจัดสวนในประเทศไทยจึงชวนผู้ร่วมคณะให้เดินทางไปดูพื้นที่จริงด้วยกันอย่างไรก็ตามแม้ว่าที่อากาศจะมีแดดแต่ก็มีความเย็นอยู่บ้างมีลมพัดทำให้ผู้ที่ห่วงใยแนะนำให้ทำร่างกายให้อบอุ่นจึงได้ให้ใส่เสื้อกั๊กผ้าพันคอดังเห็นในรูปส่วนตัวขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อจะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยพรรคชาติพัฒนาพร้อมที่จะร่วมพูดคุยกับรัฐบาลและคสช.นายแพทย์วรรณรัตน์นำทีมพร้อมแจงอดีตส.ส.ผู้สมัครยังไม่ถูกดูดตามข่าวลือนายแพทย์วรรณรัตน์ชานุกูลหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าได้รับการประสานจากรัฐบาลและคสช.เชิญเข้าร่วมประชุมพรรคการเมืองในวันจันทร์ที่25 มิถุนายนนี้ที่สโมสรกีฬากองทัพบกแล้วและยินดีจะไปร่วมประชุมโดยจะไปด้วยตนเองพร้อมกับนายประเสริฐบุญชัยสุขเลขาธิการพรรคและนายอรัญพันธ์จินดารองผู้อำนวยการพรรคโดยจะได้ไปรับฟังคำชี้แจงและเสนอประเด็นปัญหาอุปสรรคเพื่อให้มีการปลดล็อกให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆพร้อมกันนี้ยังกล่าวถึงกระแสข่าวการดูดอดีตส.ส.หรืออดีตผู้สมัครส.ส.ที่มีชื่อของสมาชิกพรรคชาติพัฒนาไปรวมอยู่ว่าไม่เป็นความจริงเพราะสมาชิกพรรคอดีตผู้สมัครของพรรคส่วนใหญ่นั้นยังคงอยู่กับพรรคชาติพัฒนาไปเองหรือว่ามอบหมายให้ใครไปเข้าร่วมประชุมครับผมจะไปเองผมกับเลขาธิการพรรคแล้วก็รองผู้อำนวยการพรรคจะไปด้วยกัน3 คนข้อเสนออะไรไปนำเสนอที่ประชุมไหมครับก็ประเด็นปัญหาเป็นอุปสรรคนะครับนอกจากจะให้มีการปลดล็อกแล้วคำว่าปลดล็อกนั้นหมายความว่าต้องให้พรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ขั้นต่อไปนี่เราก็ต้องหาสมาชิกเพื่อที่จะตั้งกรรมการสภาพรรคเพื่อที่จะตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัดผู้กำกับเมืองสภ.สุพรรณบุรีสั่งล่าคนขับรถปาเจโร่ตัดหน้ารถเก๋งทำเสียหลักดับ3 ศพและเจ็บอีก4พันตำรวจเอกสมพรพุกหอมผู้กำกับสภ.เมืองสุพรรณบุรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าวันนี้หลังเกิดเหตุรถเก๋งโตโยต้าวีออสสีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่ตเต่าขีด4475สุพรรณบุรีเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทางบนถนนมาลัยแมนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3 รายและบาดเจ็บอีก4 รายเนื่องจากมีรถปาเจโร่โค้งในระยะตัดหน้าและมีการสืบสวนจากเลขทะเบียนที่ปรากฏตามคลิปที่เป็นข่าวในโซเชียลมีเดียขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้รู้ตัวแล้วว่าเจ้าของรถคันดังกล่าวเป็นใครส่วนผู้ที่ขับขี่ที่เป็นเจ้าของรถหรือใครนั้นต้องรอการสอบปากคำเบื้องต้นหากสามารถควบคุมตัวมาได้ข้อหาในส่วนข้อกล่าวหาที่ทางตำรวจจะดำเนินคดีอย่างแน่นอนคือข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตจบการเสนอข่าว9 นาฬิกา 4 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN